สวัสดีครับรถบ้านฉัตรชัย YouTube Channel นะครับวันนี้คุยสารบายในช่วงคุยสารบายนะครับเรามาคุยกับGM ของรถ used car รถมือ2นะครับเป็น GM ของรถมือ2ที่เป็นรถบ้านคุณฉัตรชัยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำทางคุณบาสแล้วกันนะครับคุณบาสเป็น GM ของรถบ้านฉัตรชัยนะครับสวัสดีคุณบาสสวัสดีครับพี่น้องบาสครับเดี๋ยวคุยกันเลยสบายวันนี้ไม่มีการมันคุยสบายนะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยอยากจะให้รู้จักตัวตนของคุณบาสมากขึ้นนะครับ คุณบาสครับคุณบาสมาทำที่รถบ้านคุณฉัตรชัยเนี่ยมาได้ยังไงครับมาได้ยังไงก่อนที่จะมาเป็น GM ที่เนี่ยได้ครับพี่ครับก็แรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับพี่ผมเรียนจบปริญญาตรีนะครับadvertising นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับคุณพ่อเรียกกลับไปทำงานที่บ้านผมก็ทำอยู่สักระยะหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ผมนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบรถอยู่แล้วผมก็เลยอยากที่จะทำงานเกี่ยวกับด้านรถนะฮะก็พอดีรู้จักกับเพื่อนสมัยตอนที่เรียนอัสสัมทนตอนมอต้นก็คือ GM ตอนนี้เป็น GM อยู่ที่ฝ่ายประเมินรถเก่านะครับเขาก็แนะนำมาให้มาที่รถบ้านคุณฉัตรชัยนะครับผมก็มาเจอพี่นะครับพี่ก็ได้ให้โอกาสผมนะครับมาอยู่ในทีมงานฝ่ายขายผมก็ได้ใช้ความรู้ในเรื่องของการวางแผนการโฆษณานะครับที่ผมได้เรียนมาแล้วก็ในเรื่องของ business management การจัดการธุรกิจตอนที่ผมเรียนโทมาเนี่ยมาช่วยพัฒนาองค์กรนะครับแห่งนี้นะครับก็ทำให้ยอดขายในทีมในองค์กรเนี่ยดีขึ้นมาเป็นลำดับนะครับดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนสักทำงานอยู่ที่องค์กรแห่งนี้สักหนึ่งปีนะครับทางพี่ชัดก็ให้โอกาสผมได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารฝ่ายขายนะครับให้ผมคุมทีมน้องๆนะครับให้ผมโชว์ความสามารถโชว์ศักยภาพของผมนะครับในการบริหารทีมงานบริหารตัวเลขให้ดีมากขึ้นรวมถึงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุงองค์กรนี้ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ YouTube Facebook นะครับการยิงแอดยิงโฆษณาต่างๆนะครับก็นี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมรักเป็นสิ่งที่ผมชอบนะครับในการนำเอาวิชาความรู้ที่ผมมีเนี่ยมาถ่ายทอดให้น้องๆทั้งหลายเยี่ยมมากมันก็เป็นเรื่องของการก้าวที่จะมาเป็นระดับนี้ได้มันก็เป็นเรื่องของ KPI ด้วยแล้วก็เรื่องความรู้ความสามารถมากกว่านะครับพี่ก็โอเคคุณบาสอยากให้ท่านผู้ชมรู้อีกนิดนึงว่ารถบ้านคุณฉัตรชัยเนี่ยมีมานานยังนะครับแล้วก็จำหน่ายรถกลุ่มไหนบ้างครับครับถามว่ามีมานานยังรถบ้านคุณฉัตรชัยเนี่ยผมได้ยินมาตั้งเกือบประมาณ20ปีที่แล้วแล้วพี่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าอยู่เป็นพี่ฉัตรชัยคือต้องบอกก่อนว่าพี่ฉัตรชัยก็เป็นรุ่นพี่ของผมที่อัสสัมทนเช่นกันนะครับก็บังเอิญเหมือนกันว่ามาเจอกันนะฮะก็รถบ้านคุณฉัตรชัยของเรานะครับจำหน่ายรถทุกยี่ห้อต้องบอกเลยทุกเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นซีดานระดับกลางนะครับซีดานระดับใหญ่นะฮะแล้วก็รถแฮทแบ็กอีโคคาร์รถ SUV นะครับรถตู้รถ PPV หรือว่ากระบะเชิงพาณิชย์เรามีขายหมดนะครับรวมถึงรถเบนซ์รถ BM นี่เราก็มีทุกยี่ห้อนะครับด้วยประสบการณ์ยาวนานที่พี่ฉัตรชัยดำเนินธุรกิจนี้มันยาวนานกว่า20ปีนะฮะไม่ต้องห่วงเลยครับแล้วช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยมันยากไหมถามว่ายากไหมคือบอกเลยคำเดียวว่าพี่ยากมากนะครับเพราะว่าเกิดมาเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเลยชีวิตเคยผ่านน้องผ่านเคยผ่านผ่านต้มยำกุ้งมาครับท่วมต้มยำกุ้งอาจจะตอนนั้นอาจจะเรียนอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เห็นก็ทางคุณพ่อทางธุรกิจที่บ้านก็มีบ่นๆเหมือนกันนะฮะก็รู้ว่ามันก็หนักแล้วช่วงน้ำท่วมตอนนั้นน้ำท่วมนั่นก็หนักเลยก็ชะงักชะงักตอนนั้นทำงานแล้วตอนนั้นชะงักไปประมาณ 2-3 เดือนแต่ว่ามันก็เป็นแค่บางจุดช่วงนั้นทำอะไรอยู่ตอนนั้นผมทำโรงงานสำเร็จรูปไงพี่ช่วยคุณพ่อครับผมก็โรงงานก็ถูกน้ำท่วมก็ต้องมันก็ทำงานไม่ได้พี่แล้วช่วงโควิดกับช่วงน้ำท่วมเนี่ยอันไหนหนักกว่าโควิดครับพี่เยอะไหมเยอะมากเพราะว่าไม่เคยเจอเลยมันทำให้ธุรกิจแทบจะว่าทั่วโลกนี่มันจะต้องหยุดชะงักเลยพี่โอ้ใช่ดูอย่างเรื่องการท่องเที่ยวสายการบินก็ต้องหยุดหยุดเลยนะหยุดโอ้โหมันเล่นนักท่องเที่ยวเข้ามาก็ไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกธุรกิจคือหยุดการชะลอหมดเลยหยุดกิจการแทบจะไม่ดำเนินก้าวต่อไปเลยใช่เพราะว่าถ้าเครื่องบินหยุดเนี่ยแล้วเราต้องท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยมันทำให้เงินไม่มีการโฟลว์เพราะเราประเทศไทยเป็นเพราะว่าการท่องเที่ยวกับการส่งออก
ช่แล้วโอ้โหสองจุดนี้มันหนักมากใช่พี่แล้วทุกวันนี้เนี่ยนำพาช่วงโควิดที่หนักๆเนี้ยก่อนหน้านี้สองสามเดือนที่หนักๆเนี้ยครับยอดไปนี่ยังสวยไหมหรือว่าทำต้องลดถึงขั้นลดเงินเดือนลูกน้องหรือว่าเอาแยกกันไปเลยไหมไม่ครับอันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยผมพูดได้เต็มปากเลยว่าพนักงานทุกคนในองค์กรแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆทั้งหลายไม่มีการลดก็แสดงว่าผลประกอบการก็ยังโอเคอยู่ผลประกอบการเนี่ยถือว่ายังไปได้ถือว่าดีเรื่อยๆนะครับจากการที่เราสุดละวิกฤตเนี่ยเราสุดละเราต้องคิดแผนการตลาดทุกหนทางทุกวิธีไม่ว่าจะมีอะไรเราต้องคิดมาหมดจากที่ประกอบแต่ก่อนนะครับผมนอน3-4 ทุ่มผมก็นอนแล้วกลายเป็นผมจะต้องนอนประมาณเที่ยงคืนทำอะไรฮะก็ต้องคิดวิธีการว่าจะนำพาตัวเลขฝ่ายขายให้ขึ้นไปยังไงนะครับวางแผนจะวางแผนการตลาดยังไงคุยกับใครหรือเปล่าไม่คุยครับก็ต้องคิดที่วางแผนนะฮะคิดว่าจะต้องทำยังไงบ้างครับในสถานการณ์แห่งนี้จากปกติแล้วเนี่ยขยันมากกว่าเดิมแค่เท่า2เท่าก็กลายเป็นต้องขยันมากกว่าเดิมถึง5เท่าโอ้นะครับไม่งั้นก็ลำบากนะใช่ครับเพราะว่าทุกคนก็มี KPI ของตัวเองนะใช่ครับแล้วเราคิดว่าคุณภาพของรถป้าเฉลิมชัยเนี่ยเรื่องคุณภาพราคาแล้วช่วงทำเซลล์โมชั่นเนี่ยสู้เขาได้ไหม สู้ได้แน่นอนครับพี่เพราะว่าเราดูจากหลายๆการตลาดนะครับเราศึกษามาตลอดว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีของทางโซเชียลมีเดียของเราไปถึงไหนแล้วเราควรที่จะเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนนะฮะแล้วก็ทางโชว์รูมของเราเนี่ยมั่นใจได้เพราะว่าเราดำเนินธุรกิจมานานกว่า20ปีนะครับรถทุกคันที่เรามานำจำหน่ายเราคิดถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วลูกค้าจะซื้อจากเราไปเนี่ยอันดับแรกคือเรื่องการคุ้มค่าแล้วก็ได้โปรดักต์สินค้าที่ดีนะฮะได้มาตรฐานตัวนี้เนี่ยเรามีใบการันตีได้ว่ารถของเราทุกคันไม่มีการตัดต่อจมน้ำชนหนักนานะฮะซึ่งใบเนี่ยเราออกมานานกว่า20ปีแล้วแล้วก็ทุกวันนี้เรายังมีฝ่ายประเมินรถใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทนอกนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเราก็นำพาให้มาตรวจรถของเราทุกคันว่าได้คุณภาพระดับไหนกี่ดาวไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในมันชื่อว่าอะไรฮะกูอินสเปคชั่นครับอ๋อโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่รู้ใช่ครับอันนี้จะเป็นที่ไหนญี่ปุ่นเป็นมาจากญี่ปุ่นครับตรวจภายนอกตรวจภายนอกครับจะเป็นอินสเปคชั่นรีพอร์ตออกมาให้เลยครับทุกคันโอเคนะครับเยี่ยมแล้วก็แล้วในเรื่องโอเคถ้าคุณภาพดีอ่ะถ้ารถมือสองเขากลัวมากนะใช่ครับแล้วก็ราคาต้องดีด้วยชั่วโมงนี้ราคาต้องดีครับเมื่อก่อนในคุณภาพแล้วราคาจะได้บ้างแต่นี้มาทั้งราคาทั้งราคาทั้งคุณภาพต้องมาด้วยกันเรื่องของเรื่องแบบเซลล์โปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ลูกค้าจะจัดผ่านง่ายเปล่าในเรื่องของการจัดผ่านไฟแนนซ์เนี่ยง่ายไหมคือเราเป็นโชว์รูมที่ได้มาตรฐานนะครับยอดจำหน่ายของเราเนี่ยถึงเป้าอยู่แล้วทุกเดือนซึ่งทางไฟแนนซ์เขารองรับอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์ระดับใหญ่ๆของประเทศเนี่ยมีเรามีทุกไฟแนนซ์เพราะฉะนั้นเราจะได้แคมเปญพิเศษหรือดอกเบี้ยพิเศษเนี่ยมีอยู่แล้วให้ท่านลูกค้านะครับเราจะพยายามดูลูกค้าว่าสามารถลงกลุ่มไหนลงไฟแนนซ์ไหนได้บ้างเราก็จะพยายามช่วยเหลือเต็มที่ผมการันตีได้ครับว่า 80% ขึ้นผ่านแน่นอนครับครับพี่โอเคมั่นใจนะมั่นใจได้โอเคถ้าคุณภาพเองราคาเองแคมเปญเองมันก็น่าจะจบเงื่อนไขนะใช่ครับแล้วเราการทำตรงนี้เรื่องสถานที่เรื่องคุณภาพเรียบร้อยแล้วเราคิดว่าเราจะเรียกหลีกเข้ามาได้ยังไงฮะเราเก่งทางด้านทางด้านเขาเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งแล้วออนไลน์ได้เปล่าครับก็อย่างในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับเรื่องในช่วงของโควิด-19 ใช่ไหมฮะแน่นอนว่าลูกค้าไม่กล้าออกจากบ้านนะครับก็ต้องดู YouTube เป็นหลักถึงแม้ว่าจะออกจากบ้านจะมาที่นี่เราก็ต้องเรามีการโปรโมทอยู่แล้วว่าทางบริษัทเรามีการฆ่าเชื้อทุกขั้นตอนตั้งแต่เรารับรถเข้ามารถมือ 2มีการเปลี่ยนมือเราทำความสะอาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพ่นฆ่าเชื้อใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะฮะทั้งรับรถเข้ามาแล้วแล้วก็ก่อนส่งมอบลูกค้าแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนลูกค้าจะซื้อมาแล้วเรามีการบริการ door to door นะครับไม่ว่าจัดส่งไฟแนนซ์ไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วก็ถ้าผ่านเราก็เอารถนำรถคันนี้ไปส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเช่นกัน
ไม่ต้องออกจากบ้านนะครับนี่คือแผนมาร์เก็ตติ้งที่เราทำไว้ตอนที่ประสบวิกฤตโควิด-19 นะฮะเราคิดว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยครับผมเรามีการปรับแผนไงบ้างตอนที่โควิด-19 เราก็ทำมาร์เก็ตติ้งแบบถือว่าสุดยอดแล้วหลังจากนี้ไปเราก็คงยังจะทำมาร์เก็ตติ้งเช่นนี้อยู่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงต่อนะครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะว่าทุกอย่างในยุคปัจจุบันนี้กำลังก้าวเข้าสู่ดิจิตอลไฟใช่ไหมครับทุกอย่างมันอยู่ในสมาร์ทโฟนเพียงแค่ครึ่งเดียวโทษครับเพียงแค่ภายใน1เครื่องนะครับมีทุกอย่างเลยลูกค้าสามารถหาข้อมูลได้ดู YouTube ได้ดู Facebook ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องขายของจริงครับพี่ของดีแล้วต้องมีคุณภาพด้วยนะครับแล้วเปิด20ปีมันน่าจะมี data ในมือมันเล่นอะไรได้บ้างได้ในเรื่องของรายละเอียดของBig Data ที่เรามีอยู่ในมือใช่ไหมครับเราก็จะลิสต์รายชื่อออกมานะฮะเรามีการทำแคมเปญพิเศษกับลูกกลุ่มรายชื่อลูกค้ากลุ่มนี้ในการเสนอโปรโมชั่นต่างๆไม่ว่าจะการนำเอารถเข้ามาเซอร์วิสที่โชว์รูมของเรานะฮะหรือแม้แต่ว่าให้ข้อเสนอส่วนลดต่างๆในการที่จะเปลี่ยนรถคันใหม่นะครับโอเคถ้าลูกค้าจะดูแค่ตัวรถออนไลน์หรือว่าจะมาที่รถบ้านคุณชัยเนี่ยมาได้ไงครับรถบ้านคุณชัยนะครับตั้งอยู่ที่ริมถนนกาญจนาพิเศษนะครับอยู่ใกล้ๆเดอะมอลล์บางแคนะฮะหรือว่าจะสามารถดูในเว็บไซต์ของรถบ้านคุณชัยได้ที่ www.chatchaihomecar.com ก็ได้นะครับหรือว่าจะทางเพจของบริษัทของเราก็คือ Facebook นะครับรถบ้านชัดชัยนะฮะสามารถเข้ามาดูได้ IG ปักหมุดได้หมดนะใช่ครับผมโอเคก็อันนี้คุยสารบายนะครับผมพยายามคุยสารบายกับผู้บริหารก็นี่อันนี้คือหนึ่งที่เราอยากจะนำคุยสารบายกับผู้บริหารของเราให้ความมั่นใจให้พยายามให้ GM หรือให้ผู้บริหารระดับแต่ละฐานะแผนกเนี่ยมาตอบข้อซักถามให้มากที่สุดครับซึ่งผมดำเนินรายการแล้วผมพยายามป้อนคำถามให้สั้นพูดน้อยแล้วจะให้ทางด้านผู้บริหารพูดมากที่สุดนะครับก็เราก็จะมีการทำFacebook ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างนี้ตลอดนะครับหรือว่าทางด้านออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับก็วันนี้ขอบคุณผู้บริหารน้องบ้านมากก็พยายามก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชมเขานะเขาก็ทำตามเงื่อนไขถึงได้เลือกเข้ามาออกในสื่อของการเป็นผู้บริหารรู้จักตัวตนมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เขาพูดเฮ้ยๆตลอดไปพูดเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวบางคนไม่รู้จักเขาเป็นใครผมก็ให้คำมั่นมาให้น้ำหนักเพราะว่าเขาเป็น GM ที่มีความสามารถมีความรู้ความสามารถแล้วปรับองค์กรแล้วพานำพาองค์กรไปแนวทางที่ดีรับกับสีดิจิตอลโฟร์ซึ่งจะเป็นไฟนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราลาเลยนะครับเราลาท่านผู้ชมแล้วก็ดูสาระดีๆกับรถบ้านคุณชัยแล้วก็อะไรหลายๆอย่างในองค์กรเราอีกมากมายนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ